สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวกับดิฉันชัชชาไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะหากย้อนไปในอดีตนะคะสังคมไทยเรานิยมชมชอบการร้องรำทำเพลงนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยการร้องการรำและการทำเพลงค่ะโดยการร้องนะคะก็จะเป็นการขับลำนำหรือโคลงกลอนและโคลงกลอนที่ได้รับความนิยมก็คือสักกวาค่ะสมัยเด็กๆนะคะหลายท่านอาจจะเคยท่องบทสักกวากันมาบ้างนะคะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะสักกวาเหล่านั้นความนิยมค่อยๆลดไปตามกาลเวลาวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับบทกลอนสักกวากับอาจารย์วัฒนบุญจับนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์พูดถึงสักกวานะคะจริงๆคำนี้พวกเราคุ้นหูกันแหละแต่ถ้าถามถึงว่าลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างไรสักกวาคืออะไรอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแล้วมันมีความแตกต่างจากร้อยกรองอื่นๆยังไงคะอาจารย์การเล่นงานวรรณกรรมของคนโบราณโดยเฉพาะยิ่งวรรณกรรมร้อยกรองที่สมัยก่อนเขาเรียกสั้นๆรวมกันว่ากาบกลอนแต่จริงไม่ใช่มีแค่กาบกับกลอนหรอกมันมีโครงมีฉันมีอะไรด้วยหลายอย่างค่ะการแต่งหนังสือที่ออกมาเนี่ยมันมี2จุดประสงค์หลักๆสมัยก่อนคือบางอย่างแต่งเอาไว้อ่านบางอย่างแต่งเอาไว้เล่นค่ะครับสักกวาเนี่ยว่าด้วยของวิธีการแต่งมันก็มีหน้าตาของมันโดยเฉพาะและพอเวลาที่นำเอามาเล่นมันก็มีวิธีการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยเหมือนกันค่ะแต่วรรณกรรมบางอย่างที่เรียกกลอนสุภาพอย่างเงี้ยกลอนสุภาพไม่มีวิธีการเล่นว่ากลอนสุภาพต้องเล่นอย่างนี้แต่ถ้ากลอนสักกวาถ้าจะเล่นเขามีวิธีการว่าเล่นสักกวาต้องเล่นอย่างนี้คือถ้าในแง่ของการแต่งก่อนในแง่ของการแต่งก็คือว่าสักกวาเป็นการแต่งกลุ่มของกลอนถ้าเราแบ่งแยกย่อยเป็นจังหวะมีโครงชั้นกับกลอนร่ายสักกวาถือเป็นกลุ่มของกลอนแต่เป็นกลอนที่มีวิธีการแต่งที่มีลักษณะเฉพาะก็หมายความว่าตั้งบทต้องขึ้นด้วยคำว่าสักกวาสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพจมานที่หวานหอมสักกวาดาวจระเข้ก็เหหกศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาวกับศาสนาอย่างนี้ก็คือว่าสักกวาแล้วจบบทต้องลงด้วยคำว่าเอ่ยนะครับอันนี้ตำแหน่งจบบทของคำว่าเอ่ยเนี่ยถ้าเป็นกลอนทั่วๆไปเรียกกลอนสุภาพเนี่ยหนึ่งบทของกลอนสุภาพไอ้เจ้าบทเนี่ยก็เป็นเรื่องวุ่นวายคือมันมีการนับจำนวนบทของการประพันธ์กับบทของที่เรียกว่าหนึ่งเรื่องเรียกว่าออกไหมบางทีเรียกหนึ่งเรื่องว่าหนึ่งบทมันก็สับสนคำว่าหนึ่งบทของการแต่งกลอนซึ่งมีแค่สี่วรรคนะครับคือถ้ากลอนทั่วไปก็จะมีวรรคสดับหรือวรรคสลับเป็นวรรคแรกนะวรรคที่สองคือวรรครับวรรคที่สามคือวรรครองและวรรคที่สี่คือวรรคส่งสดับรับรองส่งสี่วรรคนับเป็นหนึ่งบทของกลอนทั่วไปแต่ถ้าเป็นกลอนสักกวาหนึ่งบทของกลอนสักกวาจะมี8วรรคไม่ใช่4วรรคนะครับดังนั้นถ้ามีการประกวดการแต่งกลอนสักกวาถ้าแต่ง4วรรคกรรมการถือว่าแต่งไม่ครบไม่ตรวจถือว่าตกเลยนะครับคราวนี้ในแง่ของการที่นำเอามาเล่นสักกวานี่มีการเล่นก็คือถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็เขียนแล้วก็มาประกวดคารมกันคือแค่เอาตัวหนังสือมาเขียนกันถ้าเป็นการประกวดแบบเด็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นโดยตรงเลยเนี่ยจะใช้วิธีการที่แต่งเสร็จแล้วนำเอามาร้องนะครับนำเอามาร้องคราวนี้ร้องสักกวาแบบปัจจุบันกับสักกวาที่เล่นกันมาแต่ตั้งแต่เดิมเหมือนกันไหมก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับจุดต่างตรงไหนสักกวาแต่โบราณเนี่ยจะแต่งแบบด้นสดไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็มาให้คนร้องร้องแบบปัจจุบันนี้นะครับก็หมายความว่าสักกวาต้องเป็นการเล่นของบรรดาผู้รู้แล้วก็เป็นคนที่แต่งคำประพันธ์เป็นนะครับแล้วต้องแต่งคำประพันธ์แบบเป็นระบบด้วยนะไม่ใช่เป็นแบบแค่แต่งแบบกลอนหัวเดียวแค่สองวรรคจบสองวรรคจบไม่ใช่เพราะว่ากลอนพวกนี้มีข้อบังคับเรื่องของสัมผัสเรื่องของเสียงท้ายวรรคเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลคราวนี้การที่ต้องร่นสดก็หมายความว่าต้องมีการรวมคนคนต้องทำอะไรบ้างคือคนแต่งคนร้องแล้วก็คนเล่นดนตรีที่จะรับร้องดังนั้นการจะเล่นสักกวาหนึ่งครั้งต้องมีบุคลากรในคณะหรือว่าในวงเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าดนตรีไม่ถึงขนาดใหญ่โตมโหฬารก็มีโทนพับกลับชิงสลับแต่ว่าโบราณก็บอกบางทีเนี่ยใช้พินมีนะครับคราวนี้จากการที่ว่าจะต้องใช้อย่างน้อยๆเนี่ยโทนพับกลับชิงคนร้องคนบอกบทถ้าเจ้าของวงเป็นกวีเองก็แต่งเองบอกบทให้คนร้องร้องเองแต่ถ้าเจ้าของวงเป็นเจ้านายแต่ว่าไม่ถนัดในการแต่งก็ต้องจ้างคนมาแต่งเพื่อบอกบทให้กับวงตัวเองคราวนี้จากการด้นสดเนี่ยสักกวาแต่เดิมจะแต่งเนื้ออะไรมาก็แล้วแต่ใช้ทำนองเพลงทำนองเดียวคือทำนองเพลงที่ชื่อว่าพระทอง
ทำไมเพราะว่าพระทองเนี่ยเป็นเพลงที่เวลาร้องเนี่ยวรรคต้นเนี่ยร้องซ้ำไปซ้ำมาทวนไปทวนมากว่าจะจบท่อนหรือว่าจะจบวรรคเนี่ยใช้เวลาเยอะค่ะทำให้คนแต่งมีเวลาคิดว่าจะแต่งวรรคอะไรต่อว่ายังไงต่อค่ะนะครับแล้วถ้าหากว่าแต่งแล้วไม่ทันถือว่าเสียหน้าหรือว่ากลอนมันเคอะเขินไปหมดคือมันไม่ลงตัวมันไม่กลืนกันคือเนี้ยก็เป็นอวดปฏิภาณระหว่างกันและกันค่ะคำว่าบอกบทนี่หมายถึงยังไงครับบอกกันดังๆแบบนี้เลยเหรอคะให้คนร้องร้องตามเราเหรอคะใช่ใช่เหมือนก็คนแต่งร้องไม่เป็นไงคุณแต่งเสียงไม่ดีแต่มีปัญญาแต่งดังนั้นก็บอกปุ๊บเขาก็ร้องตามคนร้องเนี่ยเสียงดีแต่ว่าแต่งไม่เป็นแต่งไม่เป็นค่ะดังนั้นสิ่งที่มันสนุกคือตรงนี้นี่คือความสนุกของสักกวานะครับการเล่นสักกวาไม่เคยเล่นแค่วงเดียวมันจะมีวงที่เข้ามาประชันด้วยไม่ใช่วงชัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะบางทีมากันเนี่ยตามอัธยาศัยเลยนะครับสามสี่วงเลยใช่ไหมคะแล้วใครอยากจะเล่นคือถ้าตั้งขึ้นมาปั๊บแจกตัวแจกบทบาทเสร็จมีการปลอบหรืออะไรกันเนี่ยปลอบก็คือการเชิญเข้ามาเล่นนั่นแหละคือถ้าแน่จริงก็ปลอบเชิญเข้ามาพอเข้ามาแล้วพอเขามาปลักมาเล่นด้วยเนี่ยถ้าตัวเองตอบไปเขาตอบมาแล้วคมแล้วเขากระทุ้งมาแล้วตอบไม่ได้เสียเชิงอีกคือต้องฟังอ่ะต้องฟังว่าเขาว่ายังไงแล้วเราจะตอบกลับไปยังไงแล้วจะสวนกลับยังไงค่ะนะครับคือแต่ว่ามันไม่ยากหนักหนานะเพราะมันมีรูปแบบของอัปปันแน่นอนเลยว่าเอาละคือในคำว่าสักกวาในวรรคต้นนับปิดเอยในวรรคท้ายคือวรรคที่8ก็หมายความว่าเนื้อความเบ็ดเสร็จแต่งจบกันค่ะคนตอบก็แต่งตามอัธยาศัยถูกไหมครับแต่เขาก็มีกติกาเหมือนกันนะถ้าว่ามีหลายๆวงมาปะหน้ากันอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่เขากำลังแต่งเขาโต้กับวงไหนอยู่พอเขาแต่งเสร็จร้องเสร็จวงอื่นๆจะให้วงที่ถูกพาดพิงเนี่ยเป็นคนตอบก่อนถ้าเกินนาที2นาทีไปแล้วไม่ตอบคนอื่นแทงได้เนี่ยนะคนที่โดนพาดพิงนี่เสียนะแสดงว่าปฏิภาณไม่พอตอบไม่ทันถูกคนอื่นแทรกเข้ามาตอบอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นที่ว่าสนุกตรงจุดนี้เนี่ยถ้าถามบอกว่าสักกวาเป็นของที่เล่นทุกวันนี้แตกต่างกันยังไงเราจะสังเกตได้ว่าวันนี้สักกวาแต่งเป็นกลอนกระดาษนะครับก็คือแต่งสำเร็จแล้วให้นักร้องไปร้องถูกไหมครับและสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพลงพระทองเพลงเดียวนักดนตรีจะบรรจุทำนองเพลงที่เป็นไปตามอารมณ์ของบทค่ะนะถ้าบทนี้เป็นบทที่ต่อว่าต่อขาทำเป็นแบบลักษณะของเยาะเย้ยกันก็อาจจะเป็นเขมรไล่ควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเป็นบทบางบทก็ต้องอาจจะเป็นเพลงขึ้นพับพลาบางบทก็จะอาจจะเป็นราวครวญขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทค่ะสังเกตไหมคำนองเพลงไม่เหมือนเดิมแหละวิธีการเขียนก็ไม่เหมือนเดิมวิธีการร้องก็ไม่เหมือนเดิมก็ถามว่าไอ้เจ้าวิธีการที่เราร้องทุกวันเนี้ยสักกวาไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันมีความสนุกไหมก็สนุกในมุมนึงแต่ว่ายากไหมยากตรงไหนยากตรงที่ว่านักดนตรีเล่นเพลงเดียวไม่ได้แล้ววิธีการอย่างนี้สมัยโบราณมีวิธีการเล่นไหมมีครับแต่ว่าเป็นการเล่นที่ยากไปชั้นหนึ่งคือเขาเรียกว่าเล่นดอกสร้อยวันอาจารย์ได้ยินว่าดอกสร้อยสักกวาดอกสร้อยแตกต่างจากสักกวายังไงถ้าการแต่งในปัจจุบันก็คือต้องมีคำว่าเอ๋ยอยู่ในคำที่สองแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราบเปรียวเป็นนักหนาถูกไหมการทำรู้จักรักเพื่อนนะในวรรคแรกต้องมีคำว่าเอ๋ยเป็นคำที่สองแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยในวรรคที่8เหมือนกันนี่คือปัจจุบันนะปัจจุบันนะแต่ถ้าเป็นกลอนที่เรียกว่าดอกสร้อยสมัยโบราณนี่โหดกว่าเพราะอะไรความยาวของกลอนดอกสร้อยไม่จำเป็นต้องมี8วรรคอย่างที่ทุกวันนี้แต่งที่เรียนแบบที่เป็นแบบสักวาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยกลอนดอกสร้อยจะแต่ง8วรรคจบก็ได้12วรรคจบก็ได้16วรรคจบก็ได้แล้วไม่ลงด้วยคำว่าเอ๋ยด้วยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่จะแต่งตอบต้องฟังคำสุดท้ายคือในวรรคสุดท้ายเลยว่าเขาลงด้วยคำอะไรแล้วต้องรับสัมผัสให้ได้ค่ะโอ้อาจารย์นี่เกมภูมิปัญญาเลยนะคะเนี่ยสุดๆเพราะฉะนั้นผมมันสนุกในเรื่องของการที่เชาภาษาแล้วก็คือการผูกเรื่องคือสนุกตรงที่ว่าตอนที่เปิดเรื่องเนี่ยถ้าในแง่ของตัวของสักกวาเล่นกี่วงก็ได้แต่ถ้าเป็นวงของดอกสร้อยจะเรียกแค่2วงคือวงหญิงกับวงชายแล้วเพลงเนี่ยเพลงเล่นตามอารมณ์ของบทวันนี้เราเอาเทคนิคการเล่นดนตรีบรรจุเพลงแบบดอกสร้อยมาใส่กับการร้องสักกวาอาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยสักกวาดั้งเดิมเลยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนแล้วก็เล่นกันในโอกาสอะไรเหรอคะคือเล่นพวกนี้นะครับถ้ามีหลักฐานเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอายุทยามีเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาช่วงหน้าน้ำหน้าน้ำนี่ก็หมายความว่าทำอาหารกินอะไรไม่ได้หรอกก็เป็นช่วงที่เอาไว้เล่นเอาไว้เพลิดเพลินรอการเก็บเกี่ยวค่ะรอการปลูกใหม่นะครับงั้นช่วงหน้าน้ำก็จะเป็นช่วงที่ประมาณเนี้ยเดือน11เดือน12นะตุลาพฤศจิกานะรับมาถึงธันวาได้บ้างบางปีเนี่ย
ขาก็จะเอาพอเมื่อเป็นหน้าน้ำเขาไม่ต้องอธิบายเลยว่าพวกนี้ก็คือจะนิยมเล่นด้วยการใช้เรือดังนั้นแต่ละวงเนี่ยคือมีเรือแล้วก็มีคนเล่นอยู่ในนั้นเวลาที่จะยิ่งถ้าเป็นสักวาเนี่ยก็คือวาดเรือเข้าไปเรียกว่าจับโขนเรือคุยกันเลยนะฮะว่าเอายังไงชนไม่ชนนะจะเล่นยังไงกันเนี่ยนะครับ ก็คือมันคล้ายๆกับเรียกว่ากึ่งท้ากึ่งประชันกึ่งชกแต่ว่าใช้ปฏิภาณทางภาษาเป็นตัวตอบโต้ระหว่างกันและกันนะครับมาหายไปช่วงแค่ไม่มีหลักฐานดีกว่าอย่าว่าหายเลยไม่มีหลักฐานในสมัยของกรุงธนบุรีเท่านั้นคือว่าไม่มีบทสักวาอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเมืองกำลังวุ่นวายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเอกสารบางส่วนมันอาจจะหายไปก็แล้วแต่มาฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนที่มาสมโภชรัตนโกสินทร์สถาปนาแผ่นดินใหม่ราชวงศ์ใหม่เนี่ยมีการเล่นสักวาชัดเจนมากค่ะอาจารย์กำลังคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นยุคสมัยเดียวกับพวกเพลงเกี่ยวข้าวหรือเปล่าแต่ว่าใช้เล่นในช่วงที่ฤดูกาลมันแตกต่างกันอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าคนละยุคสมัยเลยอ๋อต้องบอกว่าอย่างนี้เกี่ยวข้าวเป็นแบบชาวบ้านที่บอกว่าเป็นพวกเพลงปฏิภาคที่ประเภทหัวเดียวไงนะครับเออเงอช่างเงอช่างเงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้เนี่ยแต่นี่ก็คือเกี่ยวข้าวนะฉันไม่มีครูอะไรกับข้าวจะขอไหว้เจ้าพระพุทธโกงเฮ้เอาเฮ้เฮ้กระดาษเงินกระดาษทองมาโกยกองเทลงเฮ้เอาเฮ้เฮ้นะแล้วก็ใครจะสู้หูมันโกงใครจะสู้หูมันโกงเหมือนนั่งโกงเกี่ยวเอ้ยเนี่ยก็คือเล่นแบบชาวบ้านแต่ว่าในแง่ของเจ้าตัวของที่เป็นสักวานี่เป็นการเล่นระดับของเจ้านายคือไม่ใช่แค่เคาะจังหวะปกมือจบแต่ปกมือจบไม่ใช่มันต้องมีทั้งคนบอกบทมีทั้งคนร้องมีทั้งดนตรีรับอีก 3-4-5 ชิ้นแล้วก็กระบวนมันเยอะกว่าค่ะลักษณะอย่างนั้นอาจารย์พอจะร้องประกอบเป็นตัวอย่างสักท่อนสองท่อนในสักวาให้เราฟังได้ไหมคะมันมีเนี่ยครับเป็นว่าตอนที่จะจะลาเนี่ยบางทีเนี่ยก็เอาใส่เพลงจีนเก็บผ้ากันเนี่ยนะเอ้ยสักกวาหวานคำเอ้ยหวานน้ำเสียงเอ้ยได้ระเบียบเรียบเพียงเอ้ยสำเนียงสนองเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็เล่นกันไปก็คือทุกวันนี้การเล่นกลอนสักวาคล้ายๆกับทำนองการเล่นของดอกสร้อยโบราณคือใส่เพลงตามอารมณ์ของบทแต่สมัยก่อนก็พระทองยาวเหยียดนะทำนองอื่นคนนี้เยอะเพราะว่างานเนี่ยด้นไม่ทันเลยเขาเล่นกันทีนานเท่าไหร่หรอคะอาจารย์อ๋อแล้วแต่3ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งคืนแล้วแต่แล้วเราก็มีการอะไรดูไงโอ้นะครับก็เป็นสิ่งบันเทิงแล้วนานๆจะได้ดูที่การเล่นสักวาก็ไม่แตกต่างกันนานๆจะดูโขนแต่ว่ากันเถอะนะครับลิเกดูได้นะทุกบ่อยๆแต่โอ้โหใครจะมาตั้งสักวาต้องมีทุนหลายๆอย่างสักวาปัจจุบันตอนที่คุณเขาแจกประเด็นนะครับแล้วมันจะมีเจ้าใดใหญ่คุณสารเป็นเรื่องว่าในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยอ้าววันนี้จะเล่นสักวาในประเด็นหรือว่าในหัวข้อซ่อนหาให้วงนี้เป็นคนแจกตัวพอบอกแล้วปุ๊บคนคิดตบทเลยว่าแจกตัววันนี้ให้ใครเป็นอะไรเป็นยังไงอ่าวันนี้จะเล่นเรื่องอีหนาวให้วงนี้เป็นคนแจกตัววันนี้ก็ต้องตั้งเลยให้ใครเป็นตอนไหนจะเล่นตอนไหนใครเป็นอีหนาวใครเป็นบุตรสบาครับอุ้ยตอนนี้สนุกเสร็จแล้วก็ตามก็ตื่นเต้นแล้วค่ะอาจารย์คือแล้วมันไม่ปกติมันไม่เล่นไปตามเรื่องไงส่วนมากแล้วมันจะยิงเหตุการณ์ไงค่ะมันจะยิงเหตุการณ์ก็ในสมัยการที่ห้าเนี่ยมีการทำชุดหนึ่งชุดหวยน่าจะเชื่อใจเขาว่าท่านมองว่าหวยเนี่ยตัวทำให้หายนะมากล่มจมมากกว่ามหาศาลโดยเฉพาะยิ่งบรรดาในอากรหวยที่ชื่อว่าเจ้าสัวหงเนี่ยนอกจากที่จะร่ำรวยจากหวยแล้วยังขี้โกงหวยอีกอะไรนะให้เขาให้แจกตัวให้โจทย์นี้เลยให้ใครเป็นคนเดินโพยให้ใครเป็นคนบ้าหวยให้ใครเป็นพระที่ชอบให้หวยอะไรเงี้ยโอ้สนุกมากสนุกค่ะโอ้อาจารย์แล้วจริงๆบทสักวาที่ตอนนี้ยังได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมีบทไหนบ้างอะคะไม่ค่อยมีหมายความว่าเป็นจุดนี้แหละมันจะเป็นคร่าวๆไปก็นี่แหละสักวาดาวจระเข้ก็เห่หกศีรษะตกขันหางขึ้นกลางหาวหรือว่าสักวาวันอื่นมีหมื่นแสนก็เหมือนนั้นนี่คือบทที่เรียกว่าเป็นบทที่คลาสสิกทุกวันนี้บทที่หลายคนท่องได้จำได้กันค่ะเรียกว่ายุคที่ได้รับความนิยมสูงสุดนี้ประมาณช่วงไหนนะคะมาซาเอาหลังรัชกาลที่ห้าแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่อยุธยาไปเบาแผ่วสมัยรัชกาลที่สี่นะครับคือนิยมแต่อยุธยามาเรื่อยนะครับ
มาแผ่วในสมัยของรัชกาลที่4ตอนที่ท่านอนุญาตให้วงข้างนอกเนี่ยตั้งละครได้เขาก็เลยไปเหินละครกันพักหนึ่งแล้วก็มาฟื้นสมัยของรัชกาลที่5พอท่านรัชกิจเยอะก็หายไปเลยค่ะอาจารย์แล้วคนที่เขาร้องสักวาคนที่เขาแต่งสักวานี่เป็นคนที่เล่นการแสดงประเภทอื่นด้วยไหมคะหรือว่าเขาเป็นนักสักวาโดยเฉพาะเลยก็เป็นพวกนักกลอนทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับอาจจะแต่งได้หลายประเภทก็มีบางทีเรียกว่าพระปลอมเป็นคารวาสเข้าไปเล่นในวงสักวาก็มีอะไรก็มีคุณทอนพูดเนี่ยตัวบอกสักวาเลยคุณพุ่มเนี่ยตัวบอกสักวาเลยคุณพุ่มนะครับบุษบาท่านในจ้างเนี่ยนะครับไม่ใช่บุษบาท่าประจันนะคุณพุ่มนี่เป็นผู้หญิงที่ประเภทว่าทีนี่บรรดาคนเล่นกลอนนี่จะเป็นเจ้านายผู้ชิวิชัยนี่ม้วนต้วนเลยเพราะว่าแรงว่าเด็บโอ้โหละกืนละกั้มเลยล่ะค่ะจ้าแล้ววงที่เขาเล่นร่วมกันเนี่ยค่ะอย่างนักดนตรีที่อยู่ในวงเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีที่เล่นสักวาโดยเฉพาะหรือว่าเขาก็มารวมตัวกันเฉพาะกิจเป็นครั้งไปอะคะมักจะเป็นการรวมการเฉพาะกิจในการที่รวมครูหรือคนเป็นๆ เนี่ยมาเล่นด้วยกันนะเป็นคร่าวๆเพราะไม่ได้เป็นเล่นแบบอาชีพในไงเพราะนายจะเล่นสักวาทีหนึ่งรวมการเฉพาะกิจทีหนึ่งคนที่วงนี้ใครมาเป็นคนร้องวันนี้ใครจะมาเอาดนตรีคนไหนมาอะไรต่างๆอย่างนั้นแต่ละคนก็ไปหาถูกตัวเด่นๆมาเข้าวงตัวเองเท่านั้นแหละแล้วมีประเภทบางคนที่ประเภทหากินสองวงมีเลยค่ะอาจารย์แล้วคนที่เป็นครูสักวาเป็นคนที่แต่งเนี่ยเขามีวิธีการสอนมีการสอนรุ่นต่อรุ่นอย่างนี้ไหมคะพวกนี้เป็นเรื่องของการที่สื่อต่อกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นทักษะที่มันเกิดจากการที่ทำบ่อยๆเล่นบ่อยๆครับคือการบอกสักวาคอนสดเนี่ยนะครับก็คือการร่นสดนั่นแหละเหมือนกับเป็นการร่นเพลงพื้นบ้านแต่ว่าเป็นการแต่งที่มันมีความละเอียดแล้วก็มีความยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมากกว่าเพลงพื้นบ้านครับค่ะบทกลอนจริงๆก็เหมือนกลอน8ไหมคะอาจารย์วิธีการแต่งเหมือนกับกลอนสุภาพนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีข้อบังคับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ขึ้นต้นกับลงท้ายมันขึ้นคำว่าสักวาในวรรคแรกแล้วมีคำว่าในวรรค8ไงแต่วิธีการสัมผัสข้างในเหมือนกันเลยกลอนสุภาพทุกประการค่ะในปัจจุบันยังมีการแสดงสักวาให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชมกันอยู่บ้างไหมคะอาจารย์ก็มีฮะมีการสาธิตนะเมื่อสักวาออกตัวคือไม่ใช่เดี๋ยวที่พัฒนากันอีกนะสักวาออกตัวคือไม่ใช่แค่ร้องสัปดาห์ดีการรำออกด้วยนะมีรำด้วยมีอะไรด้วยมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับมันจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แต่งล่วงหน้ากันอะไรสำนองนั้นนะครับจริงๆเวลาแสดงสักวานี่เขามีเครื่องแต่งกายอะไรยังไงไหมคะคือไม่มีก็คือการเน้นกับของเน้นทำเป็นที่ตั้งเพราะว่านึกภาพสมัยก่อนเล่นในเรือไฟไม่ได้สว่างมากมายมหาศาลแต่งตัวแล้วใครจะเห็นนะแล้วคิดแล้วแต่งตัวแล้วไปลำในเรือล่มกันตายล่มกันพอดีนั่นเลยครับโอ้กำลังสนุกเลยค่ะอาจารย์น่าเสียดายจังเลยเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วค่ะเรียนถามอาจารย์ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของสักวานะคะอาจารย์มองยังไงแล้วก็อาจารย์มองว่าจะเลือนหายไปจากสังคมหรือวัฒนธรรมเรายังไงไหมหรือเราควรจะอนุรักษ์ไว้อย่างไรคะคือสำคัญก็คือเราไม่มองเห็นคุณค่าตรงนี้กันส่วนใหญ่นะครับมีสองเรื่องคือไม่มีใครไปปรับให้มันอยู่ในยุคสมัยให้เหมาะสมต่อคนปัจจุบันนี้พอเวลาตัวเองแต่งไม่ได้ก็บอกว่าไม่ทันสมัยก็มีแต่ไม่ยอมบอกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ปฏิเสธเลยว่าของที่ตัวเองทำไม่ได้นั้นเป็นของที่ไม่อยู่ในยุคและก็ไม่สมควรที่จะนำเอามาใช้พอมันหมดบทบาทด้วยสองสาเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือมันมีของที่ทำหน้าที่คล้ายกันมาทำหน้าที่แทนเสพง่ายกว่าซื้อถูกกว่าตัวเองไม่ต้องวุ่นวายอะไรในการที่จะพัฒนาทักษะพวกเหล่านี้ก็เข้ามาแทนทีโดยที่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วความงดงามหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในวัฒนธรรมเราเนี่ยแหละค่ะแล้วพอเราไม่ได้เข้าไปศึกษาให้ลึกซึ้งจริงจังเราไม่คิดว่านี่คือการพัฒนาภูมิปัญญาเราไม่คิดว่านี่คือเสน่ห์ของไทยที่บ้านอื่นเมืองอื่นไม่มีเราไปเข้าใจผิดว่าการที่นิยมเป็นคนอื่นคือเราทันสมัยเราไปเข้าใจผิดว่าของที่มีอยู่เฉพาะคนอื่นไม่รับรู้เป็นของที่ไม่มีค่านี่คือสิ่งที่ต้องปรับความคิดใหม่ถ้าปรับความคิดได้และปรับวิธีของการเล่นให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันโดยการที่ไม่ต้องมาแค่สาธิตเราจะทำให้ของเหล่านี้กลับมามีชีวิตได้ในอนาคตเหมือนกันครับนี่คือเรื่องราวของบทกลอนสักวามรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ใกล้เลือนหายนะคะต้องขอขอบพระคุณกับอาจารย์วัฒนบุญจับนะคะที่มาให้ความรู้และความบันเทิงกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปกับอาจารย์วัฒนะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสักวาเป็นการเล่นของระดับเจ้านายค่ะเป็นการประชันไหวพริบประลองปัญญาซึ่งทั้งการแต่งและการเล่นนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะปัจจุบันก็จะหาชมได้น้อยเต็มทีตามยุคตามสมัยค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อน